ถามมาเล่น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 ไม่เป็นอย่างหรอกไม่ได้เสียผีหรอกไม่ได้ผิดผีผิดไข่ถามเล่นเล่นไม่ผิดผีผิดไข่เนาะเอามีไพ่อีกแล้ววันนี้เปลี่ยนไมโครโฟนใหม่นะวันเนี้ยเข้าท่าไหมเอ่ยเสียงดีไหมเอ่ยวันนี้เปลี่ยนไมโครโฟนใหม่นะเชียนะเชียสั่งมาจากดาวอังคารนะเนี่ยสั่งมาจากดาวอังคารเนาะคงมีความไวต่อเสียงมากต้องค่อยๆทำก็แกะแกะแล้วนะมีคำถามจากคุณผู้ชมเมื่อวานที่ดูคุณลุงแล้วตั้งคำถามทิ้งไว้อยากจะให้คุณลุงช่วยกรุณาดูเมื่อวานนี่แหละเมื่อวานทำรายการสดพอสดเสร็จปุ๊บมันก็เป็นเทปขาที่เขาไม่ได้ดูสดเขามาดูเทปพอเขาดูก็คงจะเป็นข้อสงสัยแล้วก็พิจารณาต่อจนกลายเป็นคำบอกเล่าหรืออยากจะเป็นคำถามดีแต่ในที่สุดแล้วก็อยากจะให้คุณหมอช่วยดูจะให้ดูตอนนี้ดูเวลาไงดูตอนนี้หน้าจอที่บอกกันนะครับชุดสุดท้ายเนี่ยเหรอครับที่ถามมาเนี่ยนะใช่ขังเฟสด้วยขังเฟสสุดท้ายมันมีแค่นี้แล้วก็ก่อนที่ระหว่างที่คุณลุงกำลังดูชุดคำถามผมก็จะให้ดูว่าคุณลุงพูดอะไรเมื่อวานนั่นน่ะสิลองไปลองฟังก่อนลองเท้าความเมื่อวานนี่บอกตามตรงนะลุงพูดผ่านเพื่อผ่านเลยนะไม่รู้บอกให้ทราบไว้ทุกคนทุกท่านเลยลุงเป็นคนที่ไม่จํานะให้รู้ไว้จําหน่อยครับจําหน่อยผ่านคือผ่านจริงๆนะไม่ได้แกล้งพูดนะไม่ได้แกล้งพูดมันไอ้ที่มีอะไรนําเสนอทั่วๆไปก็มันเกิดขึ้นมาโดยฉับพลันทันด่วนส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้ตั้งหลักนะให้รู้ไว้จำหน่อยครับจำเลยลุงก็ผ่านก็ผ่านจริงๆนะผมไม่ได้แกล้งพูดเป็นลิงไปวันนี้หน้าตาเป็นลิงไปเลยนี่เป็นต้นถามหน้าจอดีกว่าไม่ได้แกล้งเพื่อนมันพูดทิ้งหน้าจอว่าอย่างไรบ้างในจอฝั่งเฟซนะฮะกดโป๊กไปชั่วถามความกันมาสิครับถามมาใหม่โป๊ะเป๊ะนี่ลุงงอเรื่องบางเรื่องอะเท่าความให้อนาคตดีเหมือนกันพัวความเดิมไปยังไงความเดิมทักในผมนิดเดียวอะแล้วผมจะมันจะรู้จริงๆทุกคำพูดออกมาจากตัวเองทั้งหมดนะครับก็ทักให้แป๊ดเดียวเองฮะสกิดนิดเดียวเองก็จะรู้พูดเรื่องนั้นเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะง่ายจะตามไปได้ง่ายครับทัดเพชรตัดเพชรก็นะขอแต่เพียงว่าให้มีพละกำลังร่างกายแบ่งให้คน3คนไอ้ปลาอะไรเนาะปลาช่อนดีกว่ามั้งหรือปลาตะเพียนปลาเข็งรู้จักปลาเข็งปลาหมอปลาเข็งนะรูปร่างปลามันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันเป็นไงรูปร่างป่าก็หัวโตหางเรียวไงใช่ไหมมันก็มีที่มีเนื้อที่กลางกลางไงมีปลาหนึ่งตัวนึกออกเนาะแบ่งให้กับคน3คนอย่าไม่ต้องยกอย่างใกล้ยกตัวอย่างลุงนี่นะไม่เคยช่วยเหลือใครย้ำด้วยคำนี้ย้ำบ่อยๆนะคำนี้เห็นไหมครับ
เอาล่ะใครก็ตามที่มีทั้งเมตตามีทั้งกรุณาการุณานี่มันลงแรงนะครับเราไม่มีแรงแต่เรามีปัจจัยมันก็ช่วยได้ถ้ามีแรงก็แรงไปช่วยเนี่ยงงไหมครับไม่งงนะยกก็เรียกเขาอะไรพนมรุ้งเหรอเขาพนมรุ้งเหรอนะบุรีรัมย์ก็น่าจะมีเขาพนมรุ้งเนาะเขาไปดูลุงไปล่าสุดเมื่อไหร่ไม่รู้นะครั้งไหนจำไม่ได้แล้วเร็วจนเกินไปก็มีแค่นี้ตายแน่แต่ป้องกันไม่ให้ตัวเองตายเร็วจนเกินไปเห็นไหมทำไงทีนี้คำถามก็มีว่าทำไงก็หายใจไว้สิโยมริ ขาจะว่าหน้าตาเป็นลิงไปเลยถามหน้าจอดีกว่าได้หัวใช่ไหมล่ะอยากใช่นะว่าใครจับได้ไหมอยากถามลุงว่าคนที่อ้างว่าติดต่อวิญญาณสงเจ้ากับคนที่อ้างว่าติดต่อกับต่างดาวได้มีความเหมือนและมีความต่างกันอย่างไรมีความเป็นได้มากน้อยเพียงใดนะครับติดต่อวิญญาณหมอผีเหรอหมอผีเอาหมอผีเหรอคนศิวรักษ์นะอย่างนั้นเหรอผมว่านะที่สุดแล้วมันน่าจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ไม่ดีกว่าหรอครับตรงคำว่าตรงนี้นะฮะเรามาเกาะพลังงานไม่บริสุทธิ์ดีกว่าทั้งหมดที่ว่ามานี้มันจะเป็นทรงร่างสมเหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องราวของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมาอยู่ในออกมาจากจิตเขานั่นเองครับสำหรับร่างทรงร่างนะทางด้านอื่นก็เหมือนกันต่างดาวก็เหมือนกันเป็นเรื่องของจิตเท่านั้นแหละโอเคตอบในแนวนี้เอาล่ะมาถึงที่บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละครับคุณธนิตรักผมพระเจ้านั่นแหละคือกฎของธรรมชาติคือสุญญตาศูนย์ควบคุมสุริยะจักรวาลที่ควบคุมสรรพสิ่งพระเจ้านั้นไม่มีอัตตาพระเจ้านั้นไม่มีอัตตาตัวตนหรอกแต่มีอยู่จริงสื่อสารกันได้จริงเฉพาะผู้ที่บรรลุโลกุตตรธรรมแล้วเท่านั้นสิ่งที่ลุงกล่าวมานั้นยังมีอวิชชาอยู่มากท่านจึงกล่าวได้แค่สังขารธรรมเท่านั้นในเรื่องโลกุตตระท่านยังไม่รู้เพราะท่านยังไม่สามารถสัมผัสได้ว่าถูกนะเนี่ยผมว่าถูกหมดนะคุณธนิตนะครับก็ถือโอกาสเชื่อมโยงเลยนะฮะกับคุณชีวรักษ์เนี่ยเหมือนกันครับอันนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับใช่ป่ะใช่เนาะลุงเงาสุภานาคตฟังใหม่นะครับจากคุณธนิตรักพงษ์นะฮะพระเจ้านั้นคือกฎธรรมชาติถ้าตรงนี้ถ้าตอบว่ากฎธรรมชาติเนี่ยผมบอกว่าไม่ใช่โอเคนะแต่ถ้ากลับมาบอกว่าคือสุญญตาอันนี้มันใช่อยู่แล้วแหละทางฝั่งลุงนะฮะทางฝั่งลุงถ้าเราไปพูดกับมาพระเจ้าเนี่ยกับมาถึงพระพุทธเจ้าพอเวลาพูดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าปุ๊บทางฝั่งลุงนะจะพูดเฉพาะเรื่องของคำว่าพระธรรมเข้าถึงพระธรรมนู่นนี่นั่นเข้าถึงระดับไหนล่ะถ้าสามารถเข้าถึงสุญญตาได้นั่นนะครับมันก็แปลว่าเข้าสู่ในความว่างได้แน่นอนมันต้องหมดอัตตาตัวตนแปลว่ามันต้องปฏิบัติได้จนกระทั่งหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนหมดแล้วซึ่งกิเลสอสวะกิเลสทั้งหมดประมาณนั้นครับถึงจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้นะครับสุญญตามันต้องบริสุทธิ์จริงๆนะตรงนั้นจะเป็นสุญญตาจะเป็นอนัตตาจะเป็นพระนิพพาน
จะเป็นโลกุตระจะเป็นความว่างเป็นพระธรรมทั้งหมดล้วนแต่ความหมายเดียวกันรวมทั้งคำว่าปรมัตถสัจธรรมด้วยเป็นความหมายเดียวกันเนี่ยในกลุ่มพุทธศาสตร์เราใช้คำพวกนี้นะครับแต่พอเวลากลับมาถึงคำว่าพระเจ้าขึ้นมาปุ๊บเท่านั้นนะครับมันก็อีกลักษณะหนึ่งของผู้คนในโลกนี้เขาเชื่อถือกันยึดมั่นกันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพระเจ้าคือกฎธรรมชาติเนี่ยลุงหงอกบอกว่าไม่ใช่นะครับนะ ลุงบอกว่าไม่ใช่แต่ลุงก็บอกว่าคำว่าพระธรรมกับคำที่ชาวโลกพูดว่าพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันนะครับหรือคำว่าพระธรรมกับที่ชาวมุสลิมเรียกว่าพระอัลเลาะห์คือสิ่งเดียวกันผมเรียกว่ากลุ่มอามีนอามีนก็คือพระอัลเลาะห์กลุ่มอาเมนก็คือเดอะก็อดคือพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันนะฮะทีนี้ไอ้การที่เข้าไปถึงตรงนั้นได้มันไม่ใช่ผ่านกระบวนการความเชื่อมันต้องเป็นการปฏิบัติได้จริงก็ต้องอาศัยแนวทางของพุทธศาสนาที่บอกว่าเข้าถึงพระธรรมเข้าธรรมพระธรรมนั่นมันก็เป็นสิ่งเดียวกันได้ทั้งหมดก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์นะครับรวมความเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของลุงนะในหลักนี้ลุงยืนมันตั้งนานแล้วแหละครับทีนี้กลับมาถึงบอกว่าพระเจ้านั่นเลยคือกฎธรรมชาติคือสุญญตาตกลงผมปฏิเสธแล้วนะว่าพระเจ้าคือกฎธรรมชาติลุงปฏิเสธเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าผมว่าคือสุญญตาโอเครับได้ทันทีนะครับตรงนี้ศูนย์ควบคุมสุริยะจักรวาลที่ควบคุมสรรพสิ่งศูนย์ควบคุมสุริยะจักรวาลที่ควบคุมสรรพสิ่งมันคงถ้าพูดตรงนี้มันแคบไปผมว่านะมันแคบไปเพราะว่ามันทำไมถึงบอกว่าแค่ถ้าเราพูดแค่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราของเราทำไมบอกว่าของเราเหตุที่บอกว่าของเราเพราะว่าเราอยู่ในโลกก็เป็นบริวารของสุริยะใช่ไหมล่ะเราใช้ว่าของเราโลกของเรานี่ได้นะครับแต่ศาสนาพุทธของเราไม่ได้พระพุทธเจ้าของเรานี่ไม่ได้โอเคไหมครับ นะก็มีผู้คนนะพูดว่าพระพุทธเจ้าของเราศาสนาของเราศาสนาพุทธของเราศาสนาของเราเนี่ยอย่างนั้นไม่ได้โอเคนะเป็นของกลางอย่าบอกว่าเป็นของเราเป็นของกลางต้องบอกว่าเป็นของกลางความหมายภาษาจะเป็นอย่างนั้นครับนะเอาเป็นว่าศูนย์ควบคุมสุริยะจักรวาลที่ควบคุมสรรพสิ่งได้ไหมโอเครับได้ครับถ้าศูนย์ลุงใช้ว่าศูนย์กลางนี่ดีกว่าศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลศูนย์กลางของมันคือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในดวงอาทิตย์เนี่ยศูนย์กลางนั่นตัวนั้นแหละพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นี่ภาษาลุงนะต้องย้ำภาษาลุงด้วยมันก็เป็นศูนย์กลางก็ถูกครับตัวนี้ถูกมันจะควบคุมสรรพสิ่งส่วนคำว่าพระเจ้านั้นไม่มีอัตตาตัวตนหรอกถ้างั้นก็คำว่าพระเจ้าไม่มีอัตตาตัวตนมันก็ถูกนะเอาเป็นว่าพระเจ้ามันเป็นแค่ภาษานะครับอย่าลืมนะภาษาคือสิ่งสมมตินะภาษาเนี่ยคือตัวอัตตาตัวตนที่ชัดๆตัวภาษาเนี่ยครับภาษาที่เราพูดคุยกันภาษาเขียนเนี่ยนี่คืออัตตาตัวตนชัดๆเลยภาษาต้องเข้าใจมันต้องเลยอัตตาต้องเลยภาษานะครับเกินกว่าภาษานะครับจึงจะเข้าใจตรงนี้ได้ครับแต่เอาเถอะภาษาก็เป็นตัวกลางนะเป็นของกลางที่เป็นสื่อกลางสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันต้องนิยามของคำว่าภาษาเนี่ยโอเคนะภาษาคือของกลางคือของกลางอะไรเอาไว้สื่อสารกันสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันเช่นถ้าบอกว่านี่คือไฟแช็กภาษาบ้านเราก็คือไฟแช็กเนาะถ้าภาษาสากลล่ะก็ว่างไหมตัวนี้ไลเตอร์ล่ะใช่ไหม
มันก็เป็นที่รู้จักภาษาสากลภาษาอังกฤษก็คือไรเตอร์เห็นไหมภาษาถ้าวันเพราะฉะนั้นต้องสรุปภาษาให้ได้เป็นของกลางเอาไว้สื่อความหมายเกิดความเข้าใจให้ตรงกันว่าจะเรียกขานว่าอะไรชื่อสัตว์สิ่งของนั่นเองโอเคนะครับคำว่าพระเจ้าเพียงแค่ภาษานะครับพระเจ้านั้นไม่มีอัตตาตัวตนหรอกแต่มีอยู่จริงมีอยู่จริงถ้าหากว่าเป็นสัพพสาพุทธะนะก็คือปรมัตถสัจธรรมนั้นมีอยู่จริงสิ่งนั้นมีอยู่จริงสิ่งนี้คือของจริงของจริงที่จับต้องได้แปลว่าอะไรของจริงตามสมมติในพวกนี้สมมติทั้งสิ้นของจริงตามสมมติและก็ของจริงโดยปรมัตถ์ของจริงโดยสมมติของจริงโดยปรมัตถ์ต้องเข้าใจให้ได้แล้วกำลังพูดถึงของจริงทั่วๆไปก็คือพูดถึงของจริงโดยสมมติกันทั้งนั้นยืนยันแล้ว 99% ที่ได้ยินจากตลาดสดตลาดแห้งทั้งหมดเป็นของจริงโดยสมมติ 99% 99.99% ซ้ำไป99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ซ้ำไปที่พูดกันทุกอย่างทั่วไปนะจริงตามสมมติทั้งหมดแต่จริงโดยปรมัตถ์นะมีน้อยมากครับที่จะเข้าถึงภาวะของปรมัตถ์ได้ใช่ไหมฮะมันต้องรู้จักร่างกายเราดีใจเราดีจิตเราทั้งหมดนะเครื่องกายใจจิตนั่นเองนะครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเข้ามาให้ความสำคัญมากๆผมว่านะบางทีก็เขียนเป็นสมการก็ได้จิตเท่ากับกายหารด้วยใจถ้าภาษาเป็นมันเป็นตัวตั้งจิตเท่ากับกายหารด้วยใจภาษาก็ค้างเติ่งไว้ก่อนใช่ไหมทั้งหมดก็คือทำใจให้เป็นศูนย์เนี่ยใจคือความนึกคิดถ้ายังคิดอยู่มันเป็นศูนย์ไม่ได้ครับหยุดคิดเมื่อใดเป็นศูนย์ทันทีมันหยุดความคิดได้เรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องใจก็ต้องหยุดความคิดให้ได้จึงจะรู้จักสิ่งนี้ได้นะครับตรงนี้ไปกันใหญ่แล้วนะครับนั้นคนที่ทำได้ก็จะรู้เองนะครับว่ามันได้ขนาดได้อย่างไรแต่ทั้งหมดมันก็คือต้องภาษาต้องสื่อสารกันครับช่วยกันเผื่อแผ่แบ่งปันกันก็เท่านั้นเองนะย้ำพระเจ้านั้นไม่มีอัตตาตัวตนหรอกแต่มีอยู่จริงก็คือความว่างที่ว่านะปรมัตถสัจจะใช่นะสุญญตาอนัตตาพระนิพพานนั่นแหละครับนั่นแหละคือเรียกว่าที่ชาวโลกพูดกันว่าพระเจ้าคือตรงนั้นลุงก็เห็นด้วยนะชัดเจนเพราะว่าลุงแปลให้เรียบร้อยแล้วตอนต้นก็ไม่มีตัวตนก็ถูกต้องนั่นแหละครับนะโอเคครับสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นยังมีอวิชชาอยู่มากคำว่าท่านหมายความว่าใครเนาะครับลุงหรือเปล่าครับนะถ้าหากว่าสิ่งที่ลุงพูดนั้นยังมีอวิชชาอยู่สิ่งที่ลุงพูดที่ผ่านมาเนาะที่จับความได้ถ้าลุงจะแปลตามนี้นะเพราะว่าท่านถามถึงผมใช่ไหมล่ะสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นยังเป็นอวิชชาอยู่มีอวิชชาอยู่มากท่านจึงกล่าวได้แค่สังขารธรรมเท่านั้นในเรื่องโลกุตระท่านยังไม่รู้เพราะท่านยังไม่สามารถสัมผัสได้คำว่าท่านคำนี้มันหมายความทางลุงหรือว่าคนอื่นๆเขาเนี่ยตรงนี้ต้องถ้าอยู่ใกล้กันนะมันก็จะใช้ภาษาพวกนี้นะทบทวนไปมานะครับอันยังไงก็ตามที่ผมก็พูดเรื่องนี้มาตลอดนะอย่างที่เราให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละการเข้าถึงนั้นมันภาษาเนี่ยภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจได้จริงแต่ขณะการภาษาก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันทำให้เกิดการไม่เข้าใจกันนะครับเป็นอุปสรรคเพราะนั้นทั้งหมดมันต้องเลยภาษาแปลว่าปฏิบัติได้ถึงตรงนั้นจึงจะรู้เข้าใจและรวมทั้งเอามาใช้ได้มาได้ด้วยรู้เข้าใจเข้าถึงรู้เข้าใจเข้าถึงจึงเอามาใช้ได้ด้วยทีนี้พอเวลาลุงเอามาใช้ก็ลุงก็มาแปลภาษาใหม่ซะเป็นพลังงานบริสุทธิ์สร้างลุงก็ถอยหลังมาห่างจากของเก่าถ้าของเก่ามาใส่กันก็คุยกันเรื่องของเก่าก็อยู่ตรงนั้นนะก็เลยใส่ภาษาใหม่ไปโดยอธิบายภาษาเก่าให้กรุณาพิจารณาตามประมาณนั่นนะครับ
คนะสรุปคือลุงใช้ภาษาใหม่นะพลังงานบริสุทธิ์ก็สิ่งบริสุทธิ์นะคือ the god เดียวกันนะครับสิ่งบริสุทธิ์สิ่งบริสุทธิ์มันมีอยู่จริงมันมีอยู่ก่อนที่จะมีโลกใบนี้เกิดขึ้นมาในโลกเป็นโลกมันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดดวงอาทิตย์ดวงนี้ขึ้นมาเป็นดวงอาทิตย์มันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดกาแล็กซี่มาเป็นกาแล็กซี่มันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดมีดวงดาวทั้งหมดในแสนกฎจักรวาลมันมีอยู่ก่อนแล้วตรงนั้นที่บอกว่าความว่างพระพุทธเจ้าไปรู้กับสิ่งเหล่านั้นแหละโอเคนะก็เลยมาเรียกขานว่าเป็นพระธรรมซะลุงก็มาแปลซะพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็โอบอุ้มธรรมชาติไว้ด้วยก็คืออวกาศนะเป็นอวกาศไปเลยนะโอบอุ้มอย่าลืมโลกใบนี้มันถูกอวกาศโอบอุ้มอยู่นะโลกใบนี้เดี๋ยวนี้ด้วยดวงอาทิตย์เหมือนกันถูกอวกาศโอบอุ้มอยู่นะงั้นอวกาศมันจะยิ่งใหญ่กว่าหรือความว่างที่เรียกว่าอวกาศมันจะยิ่งใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มันสามารถที่จะปกคลุมดวงอาทิตย์ได้นะครับตัวอวกาศเนี่ยทางด้านฝั่งกลุ่มวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์นะฟิสิกส์ดาราศาสตร์เขาพูดถึงว่าเป็นพลังงานมืดนะครับ dark energy พลังงานมืดในเอกภพนี้มีทั้งหมด 75% เขาว่าไว้ใช่ไหมส่วนลักษณะของดวงอาทิตย์เนี่ยทั้งหมดนะรวมกันทั้งหมดในเอกภพนี้มีแค่21%ส่วนที่เป็นดาวดวงประกอบเป็นลักษณะโลกใบของเราเนี่ยทั้งหมดเอกภพนะมีแค่4%เองเนี่ยเขาก็โอเคนะอันนี้ก็เห็นด้วยเขาอยู่หรอกนะเห็นด้วยเขาเข้าไว้เถอะครับอย่าไปย้อนแย้งสิ่งที่เห็นด้วยเราก็เห็นด้วยลุงเห็นด้วยแน่นอนตรงนี้ นะสิ่งเหล่านี้มันพูดว่าไงคำหนึ่งน่าสนใจของไอน์สไตน์พูดว่า space กับ time คือสิ่งเดียวกันเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันเขาพูดถูกนะแต่ลุงเพิ่มไปอีกนิดนึงใช่เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเวลาเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับก็คือ space ความหมายเขาคือความว่างนั่นเองความหมายของทางด้านฝั่งฟิสิกส์ครับก็คือความว่างฮะแต่ความว่างนี้แท้จริงมันต้อง emptiness นะฮะถึงจะโอเคครับนี่จะโอเคนะครับก็ดีครับค่อยๆผสมผสานกันฮะถ้าหากว่าฝนสนใจใฝ่รู้เอน้อยสองน้อยเนี่ยก็มาแชร์กันนะเอามาเชื่อมโยงกันเอามาพัฒนากันแล้วพูดในกรอบของบุคคลที่ปฏิบัติเข้าถึงมากเข้าถึงน้อยได้มากได้น้อยอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าหาว่าปฏิบัติรู้แต่การปฏิบัติแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงเนื้อในมันนะตรงนี้แหละครับจะลำบากนะจะลำบากในการที่จะเชื่อมต่อกันแต่เถอะมันก็มีมนุษย์ท่านจะเชื่อมต่อกันไปได้เพราะว่าต้องปฏิบัติได้เท่านั้นจึงจะคือมันต้องผ่านการปฏิบัติจึงจะเข้าถึงที่ว่านี้ได้นะครับโอเคนะพอเข้าใจตามกันได้นะครับคุณทุกท่านกันแล้วกันนะ